สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะวันนี้9พฤษภาคม2022จะมีข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์อะไรน่าสนใจบ้างตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะกลับมาเล่นบน iPhone และ iPad ได้แล้วผ่าน Xbox Cloud Gaming แต่ตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชันทดสอบอยู่นะคะMicrosoft ประกาศว่า Fortnite นะคะสามารถเล่นผ่าน Xbox Cloud Gaming โดยเปิดให้เล่นแบบเบต้าใน26ประเทศนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อประเทศไทยด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเล่นได้ค่ะถ้าหากเท้าความไปก่อนหน้านี้นะคะเกม Fortnite เนี่ยถูกลบออกไปจาก App Store เพราะว่าเขาทำผิดนโยบายในเรื่องของการเพิ่มการชำระเงินในช่องทางนอก App Store นะคะจนกลายเป็นเรื่องฟ้องร้องใหญ่โตเลยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ย Apple เขาก็ไม่ได้มีแผนที่จะให้ Epic Games นำ Fortnite กลับมาที่ App Store อีกค่ะและในตอนนี้นะคะการที่ Fortnite เนี่ยกลับมาในรูปแบบ Cloud Gaming ก็ถือเป็นทางออกที่ดีสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ทั้ง iOS และ Android นะคะที่สามารถเล่นเกม Fortnite ผ่านเบราว์เซอร์ที่รองรับได้แล้วอย่างเช่น Safari และ Google Chrome ค่ะโดยที่ไม่ต้องโหลดแอปเลย iPad Air 2และ iPad Mini 2ถูกเพิ่มชื่อเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าหรือ Vintage แล้วiPad mini 2นะคะเปิดตัวไปเมื่อปี2013หรือที่เรารู้จักกันในนาม iPad mini จอ Retina นะคะมาพร้อมกับชิป A7 ซึ่งเป็นชิปตัวเดียวกันกับที่ใช้ใน iPhone 5S ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าหรือ Vintage นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ Apple หยุดขายตั้งแต่5ปีแต่ไม่เกิน7ปีนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ถูกเพิ่มชื่อใน Vintage เนี่ยก็สามารถนำเครื่องไปซ่อมที่ศูนย์ได้ถ้าหากยังมีอะไหล่เหลืออยู่ค่ะApple เปิดขายสาย Thunderbolt 4 Pro รุ่นความยาว3เมตรสามารถสั่งซื้อได้ที่ Apple Store Online, Apple Icon สยามและ Apple Central World ค่ะก่อนหน้านี้นะคะ Apple เขาก็ได้เปิดขายสาย Thunderbolt 4 Pro รุ่นความยาว 1.8 เมตรก่อนที่จะเพิ่มความยาว3เมตรเข้ามาใหม่ค่ะสำหรับตัวไฮไลท์เด่นของสาย Thunderbolt 4 Pro นะคะสาย Thunderbolt 4 Pro นะคะสามารถถ่ายโอนข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุด40กิกะบิตต่อวินาทีค่ะสามารถส่งสัญญาณภาพผ่าน DisplayPort หรือ HDR3 ได้จ่ายไฟได้สูงสุด100วัตต์ตัวดีไซน์ก็จะเป็นเชือกถักแบบขดม้วนนะคะสามารถป้องกันไม่ให้พันกันได้และราคาขายจะอยู่ที่ 5,390 บาทค่ะส่วนไฮไลท์อื่นๆนะคะก็จะขึ้นตามนี้เลยสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับนะคะก็สามารถตรวจสอบได้ตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะApple อาจเปิดตัว AirPods Max เพิ่ม2สีใหม่ควบคู่กับ AirPods Pro 2ในช่วงปลายปีนี้ค่ะเกอร์แมนเผยว่า AirPods Pro รุ่นใหม่นะคะจะเปิดตัวในช่วงปลายปี2022นี้เพราะว่ารุ่นแรกเนี่ยเปิดตัวไปตั้งแต่ปี2019แล้วนะคะซึ่งถือว่าระยะเวลาของตัว product เนี่ยค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเลยค่ะสำหรับตัว AirPods Max ที่เกอร์แมนเผยว่าจะมีสีใหม่เปิดตัวด้วยเนี่ยก็คาดว่าจะยังคงใช้สเปคเดิมนะคะเพียงแค่เพิ่มสีใหม่เข้ามาส่วนราคาขายที่ Apple ขายอยู่ตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 19,900 บาทค่ะและทางด้าน 9to5 Mac เนี่ยเขาก็เผยออกมาเช่นกันว่า AirPods Max สีใหม่อาจจะเป็นสีม่วงสีชมพูและสี Starlight ค่ะส่วน AirPods Pro 2นะคะก็มีข่าวลือมานานแล้วเหมือนกันว่าจะปรับดีไซน์ใหม่นะคะซึ่งก็อาจจะใช้ก้านสั้นลงหรือไม่มีก้านเลยค่ะแล้วก็จะรองรับ lossless ด้วยรวมถึงจะมีฟังก์ชันติดตามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเข้ามาด้วยค่ะนักวิเคราะห์คาดว่าราคา iPhone 14นอกสหรัฐอาจจะแพงขึ้นในปีนี้เหตุผลหลักมาจากปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนค่ะ Apple ประกาศผลประกอบการไตรมาส2ปี2022ไว้นะคะว่ามีรายได้จาก iPhone เพิ่มมากขึ้นแต่ทีมคุกเขาก็ยังเผยเหตุผลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ในไตรมาส3ไว้ดังนี้ค่ะเหตุผลแรกนะคะก็มาจากปัญหาชิ้นส่วนขาดแคลนการระบาดของโควิด-19 ในประเทศจีนนะคะก็จะส่งผลต่อกำลังการผลิตด้วยรวมถึงปัญหาด้านอัตราแลกเปลี่ยนการสูญเสียยอดขายในรัสเซียและการที่ลูกค้ามีกำลังซื้อลดลงค่ะคริสคาโซ่หนึ่งในนักวิเคราะห์นะคะได้ให้ความเห็นไว้ว่าปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนกำลังจะกลายเป็นปัญหาระยะยาวนะคะที่ถึงแม้ว่า iPhone 14จะขายในสหรัฐราคาพอๆกับ iPhone 13แต่ว่าในต่างประเทศนะคะส่วนต่างก็อาจจะมากกว่าอยู่ดีค่ะและสำหรับ iPhone 14ที่ลือว่าทั้ง4รุ่นจะไม่ได้ใช้ชิปใหม่ทั้งหมดเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาชิปขาดแคลนนั่นเองค่ะรายงานเผยว่า Apple ยอมจ่ายเงิน15ดอลลาร์ให้กับผู้ใช้ iPhone 4S ต่อรายหลังจากคดีเมื่อปี2015ที่ปล่อย iOS 9แล้วเจอบั๊กทำให้เครื่องช้าเมื่อปี2015นะคะ Apple ถูกกลุ่มผู้ใช้ฟ้องร้องในนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์หลังจากอัปเดต iOS 9แล้วเจอบั๊กทำให้เครื่องช้าไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ค่ะโดย Apple นะคะเขาก็ได้ระบุในรายการอัปเดต iOS 9ว่าเร็วยิ่งขึ้นตอบสนองได้ดียิ่งกว่า
ซึ่ง iPhone 4S เนี่ยเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่รองรับการอัปเดต iOS 9นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยผู้ใช้ iPhone 4S เขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเครื่องชาร์จจริงหลังจากอัปเดตศาลจึงตัดสินให้ Apple มีความผิดในด้านการโฆษณาค่ะซึ่งทาง Apple นะคะเขาก็ต้องเตรียมจ่ายค่าเสียหายให้กับผู้ใช้ iPhone 4S ที่เจอปัญหารายละ$15ค่ะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์นะคะที่พลอยสรุปมาให้ฟังกันถ้าสนใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ